คนะฮะก่อนอื่นนะครับอยากให้ทักทายวันนี้มีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยมีแขกผู้มีเกียรติมีผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมอยากให้ทักทายเป็นภาษาไทยสักนิดนึงได้ไหมครับ想要就是让你跟每个就是媒体朋友啊嘉宾们啊打个招呼用泰文打个招呼大家好สวัสดีครับสวัสดีครับนะคะทักทายอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพานั่งก่อนนะครับผมเชิญครับนี่นะครับคงเข้าสู่คำถามแรกเลยดีกว่าในช่วงของบรรยากาศงานแถลงข่าวตรงนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วก็มาจัดงานแฟนมีตติ้งเป็นของตัวเองด้วย首先想要问一下你的感想，就是第一次来到泰国，然后也来到这里，举办第一次的见面会，想问一下你的感想。当然，刚开始是有点不自信，心里面没有底。之后呢，就是紧张了。到今天呢，是有点期待。对，现在此刻的心情是。ตอนแรกนะคะพูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วค่อยๆไปก็เริ่มตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นตอนนี้ก็เริ่มคาดหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้เห็นค่ะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นอยู่ค่ะแนะนำนะครับทุกครั้งที่เจอหน้าแฟนๆนะครับสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นได้คือยิ้มน่ารักน่ารักของเขาเลยครับถ้าช่วงนี้紧张的话看到粉丝的时候就笑一下就好放松了放松其实我现在已经没有紧张了是完全期待今天晚上的个人见面会ก็เริ่มค่อยๆไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นแล้วแล้วเขาก็ยิ่งอยากให้เวลามาถึงเร็วๆจะได้เจอกับทุกคนเร็วๆเลยครับผมนะฮะแล้วเห็นว่าตั้งแต่แลนดิ้งที่สนามบินมีแฟนๆชาวไทยไปรับเยอะเลยเห็นภาพแฟนๆชาวไทยเขาครั้งแรกรู้สึกยังไงครับ去接机的时候有很多粉丝都来迎接你你第一次看到他们的时候感觉怎么样特别的热情然后秩序特别的好让我很暖心ทุกคนเขาได้รับรู้ถึงความอบอุ่นของทุกคนนะคะทุกคนมาต้อนรับอย่างดีมากเขาก็เลยรู้สึกสบายใจที่ได้เห็นทุกคนนี่นะฮะเหมือนอุ่นใจนะครับมาแล้วทุกคนก็เหมือนต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับทีนี้มาถึงเมืองไทยแบบนี้คงต้องถามก่อนว่าจริงๆที่เป็นการเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าครับ这是你第一次来到泰国吗对是第一次ใช่ค่ะครั้งแรกเลยโอ้โหแล้วมาถึงเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยพอได้สัมผัสได้เหยียบแผ่นดินไทยจริงเมืองไทยที่เขาเคยคิดไว้ก่อนเขาจะมาถึงกับเมืองไทยที่เขาได้มาสัมผัสจริงๆมีความเหมือนแตกต่างกันนะ那这是第一次你一来到有像你想象中的一样吗还是差别很大没有差别很大因为我还是特别关注泰国这边的风土人情啊还有粉丝们的日常生活都有关注到ก็ความแตกต่างไม่มากนะคะเพราะว่าก่อนที่เขามาถึงเขามีคอยติดตามดูข่าวสารไทยแฟนคลับไทยเป็นยังไงบ้างเขามาก็เลยเหมือนอย่างที่เขาคิดไว้เลยค่ะนะฮะแต่ว่าเป็นภาพที่เขานึกไว้อยู่แล้วแล้วเห็นแล้วยิ่งอุ่นใจเขาไปอย่างว่าแฟนๆเขารออย่างจริงๆนะครับนะมาถึงอย่างนี้ประทับใจอะไรเมืองไทยบ้างแล้วครับได้ยินหลายดาว最让你印象深刻的是什么就是吃和泰国的粉丝朋友们ประทับใจที่สุดก็คือของกินนะคะของกินแล้วก็แฟนคลับไทยทุกคนเลยนะคะนะพูดเป็นถึงของกินแล้วตาเป็นประกายเลยเออจะต้องชื่อเลยจมูกก็เลี้ยงเออฉันชอบกินชอบกินมากๆเลยค่ะชอบเมนูอะไรของไทยเป็นพิเศษฮะ最喜欢哪一道料理泰国菜都喜欢ทั้งหมดเลยค่ะ对这两天我吃的我都喜欢吃的特别多สองวันนี้กินเยอะมากไม่ว่าจะเมนูไหนชอบหมดเลยค่ะโอ้จริงๆถ้าเมืองไทยเนี่ยเรานอกจากของคาวของหวานก็มีชื่นใจนะน้ำแตงโมอันเขาได้ลองชิมหรือยัง有尝试到那个西瓜汁的吗有西瓜汁我还没有喝因为西瓜汁我喝的特别多但是我吃了就是椰子汁就椰子那แตงโมไม่ค่อยเพราะว่าเขาเคยกินมาเยอะแล้ว oh. แต่ว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาดื่มมานี่นะฮะเมืองไทยของเรานี่มะพร้าวนี่ขึ้นชื่อว่าหวานมากๆเลยนะฮะทีนี้เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับใน SNS เนี่ยเขาชอบถ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารโชว์อาหารการกินสมมติถ้าผมจะไปประเทศจีนบ้างนะครับเขาจะแนะนำเมนูอะไรเป็นพิเศษในโซเชียลมีเดีย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 ในโซเช
pot 阿南啊，对，很近的，那边有麻辣，对，有辣的也有不辣的。我话麻辣味แบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดด้วยนะคะ。哦，它没甜，它叫什么？pot pot มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดด้วย。哦，它没甜，它叫什么？有辣的是成都火锅。它แบบเผ็ดคือ pot pot 成都ค่ะ。哦，不辣的是潮汕牛肉火锅。它แบบไม่เผ็ดมันคือของเมืองเฉาซ่านเป็นพอดพอดแบบเหนือค่ะอ๋อถ้าเผ็ดถ้าสายแซ่บต้องฮอตพอตเฉิงตู่นะฮะเอาละได้พิกัดแล้วเดี๋ยวรอเช็คอินก็แล้วกันนะครับผมนอกจากเรื่องของอาหารการกินมีสถานที่ไหนในเมืองไทยที่อยากจะไปเป็นพิเศษ那除了泰国吃的这些美食有哪一个地点或想要去的地方吗在泰国想要去给粉丝给我投的那个大屏的地方打个卡เพราะว่าเขาได้รับรู้นะคะว่าแฟนคลับมีแฟนโปรเจกต์ที่ MBK นะคะที่เช่า LED แล้วก็มีรูปของเขาอะค่ะ yeah. แต่พอดีเร่งรัดนิดนึงเขาเลยยังไม่มีโอกาสที่ได้ไปเห็นกับตาเขาก็เลยอยากไปที่นั่นเพื่อที่จะได้เห็นกับตาเขาเองว่าบิลบอร์ดของกินมันใหญ่แค่ไหนใช่ค่ะอ๋อนะครับแฟนคลับไทยรักเขามากจริงๆนะครับก่อนมาถึงเมืองไทยนอกจากคำว่าสวัสดีครับเนี่ยมีฝึกภาษาไทยอะไรคำอื่นไว้อีกเป็นพิเศษไหมโชว์ให้ดูหน่อย这次来泰国，除了“萨瓦迪卡”，你还有学到了哪些泰国句子吗？可以一次的说看看。学了，然后又忘了。可可最近考练了，但是考个 app 了没？没变来。粉丝ชาวไทยชอบเรียกเขาว่านะเวลาเจอหน้าเขาเนี่ยจะชอบเรียกเขาว่าน่ารักจนใจเจ็บ。他说没关系，他是泰国粉丝看到你的时候，他们都会说。那拉准在这，这个意思是可爱到心痛的意思。那拉准在这，那拉准在这，是吗？该被卡，该被卡。เดี๋ยวผมขอปรับสำเนียงเมื่อกี้เหมือนน่ารักจนใจเจ็บนะฮะน่ารักน่ารักน่ารักได้อยู่ได้อยู่น่ารักจนใจเจ็บน่ารักจนใจเจ็บโอเคครับปรบมือครับผมอย่างไรคำว่าน่ารักนี่ชัดนะฮะน่ารักชัด我自己的心脏都要崩出来了我等待火灾的走龙吗ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเวลาให้ซ้อมเยอะเลยนะครับนะฮะผมถามครับคุณเรื่องจริงครับนะฮะถือว่าเมืองไทยนี่ดังมากๆนะครับจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานะในบทจินกวางเหยานะครับถามนิดนึงว่าที่มาที่ไปทำไมถึงได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้那大家都知道说你在《陈情令》里面是饰演了金光瑶他想知道就是一些来历说为什么后面会有机会来饰演这个角色首先能饰演《陈情令》里面的金光瑶我也是非常幸运的拿到这个角色我也特别的珍惜还是有运气在自己又很努力的去准备片段是有甄选的选拔我ก่อนอื่นนะคะการที่ได้มารับบทนี้เขาถือว่าเขาโชคดีมากๆเลยแล้วได้ขยันฝึกฝนแล้วก็ไปศึกษามาด้วยว่าตัวละครตัวนี้ต้องแสดงออกมายังไงแล้วก็ถึงผ่านออดิชั่นมาได้ผ่านออดิชั่นได้มารับบทจริงๆพอมาได้รับบทจริงๆเนี่ยเขาสัมผัสความท้าทายจากบทนี้ได้ยังไงบ้างยากขนาดไหนบทนี้觉得饰演这个角色有多困难我觉得挑战挺大的因为这个角色他不能用一个好人或者一个坏人去来界定他他是一个内心特别丰富特别复杂的这么一个人他的情绪特别的波澜但是又不能表现出来他都是在内心戏你会要把他很多的变化通过你细微的表演表现出来这是对我有挑战的地方但是这样多了很多年มันท้าทายมากมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอธิบายได้แน่ชัดว่าเป็นตัวละครที่ดีหรือร้ายเพราะว่าในใจของตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่มีโมชั่นซับซ้อนมากมันจะไม่ได้ออกมาโดยคำพูดจะออกมาด้วยสายตาความรู้สึกก็ต้องใช้รายละเอียดเยอะมากเพื่อที่จะสื่อสารออกมาให้คนดูเห็นจนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าดีหรือร้าย
แต่แน่นอนความท้าทายที่ผมพอจะหลุดได้คือเรื่องการแสดงออกความรู้สึกที่ไม่ใช่คำพูดนะฮะนี่คือความท้าทายของบทนี้นะฮะจิมกวนกับนะครับหลายๆคนเป็นแฟนนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทีนี้ยังมีบทบาทไหนนอกจากจิมกวนเหยาเนี่ยที่เขาอยากจะเล่นเป็นพิเศษนะครับหรือว่าบทแนวๆไหนที่อยากจะได้รับเป็นพิเศษ金毛鸟这个角色，或者就是哪一个戏剧以外，有什么你想要比较哪方面比较想要挑战的一个角色？首先我现在作为新人，也很有幸能被大家认识。其实挑战很多，我想尝试的角色也很多，我并没有定性说一定我要想饰演哪种角色，只要是他的内心够丰富，他的层次。够变化，我是都希望能尝试。การที่เขายังเป็นนักแสดงใหม่นะคะเขาไม่คิดว่าอยากจะรับบทแบบไหนเขาคิดว่าการที่ได้รับบทหลายๆแบบถือว่าเป็นการท้าทายที่ดีถ้ามีอะไรที่สำหรับเขาที่แตกต่างมากเขาจะถือว่าโชคดีมากที่ได้มารับบทนะครับผมต้องรอความท้าทายในเรื่องต่อไปนะฮะและสำคัญคือแฟนๆคงต้องให้กำลังใจแบบต่อเนื่องด้วยนะครับ粉丝都要一直支持的鼓励谢谢ขอบคุณนะคะแล้วอยากได้แฟนไทยชื่นใจไปมากกว่านั้นคือสนใจไหมครับถ้าเกิดว่ามีการติดต่อมาอยากให้มาเป็นพระเอกที่ประเทศไทยอ่า未来的话泰国就是有机会邀请你来一起在泰国戏剧里面演戏的话你会有兴趣吗那我很开心也很荣幸希望之后会有这样的合作的机会จะรู้สึกดีใจและได้มีเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วหวังว่าจะมีโอกาสนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนเอาข่าวไปลงในขีดเส้นใต้นี้ครับว่ารับการแสดงที่ไทยนะครับเต็มที่นะติดต่อมาได้เลยนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีอะไรที่อยากทำนอกจากการเป็นนักแสดงนะฮะ除了当演员还有什么想要做的？除了演戏之外。我想开一家动植物的集合店，就能通过这个集合店，把我喜欢的、我想表达的生活方式也传递给大家。นอกจากการเป็นนักแสดงเขาอยากจะเปิดร้านที่สามารถเป็นชุมชนที่ชุมนุมของคนที่รักพืชรักสัตว์ตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะให้มาชุมนุมด้วยกันให้ทุกคนได้รู้จักเขาศึกษาการดูแลพืชสัตว์เล็กมีอะไรที่เขาเลี้ยงไว้เป็นพิเศษมากไหมครับจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้นะครับที่เขาอยากแนะนำว่าถ้าเราจะเลี้ยงลองเริ่มได้มีอย่างเช่นอะไรหรือ推荐人家就是如果他们想要有植物啊或者养什么动物或者你自己有养什么对就泰国的动物啊就包括斗鱼我也有在养然后蜜袋鼯我也有在养对植物是兰花我有在养ส่วนตัวนะคะเขาจะมีเลี้ยงปลากัดแล้วก็ตัวชูเกอร์ไกด์เดอร์ด้วยค่ะส่วนพืชเขาก็มีปลูกกล้วยไม้เหมือนกันโอ้เขาผมดูแล้วเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าแต่ร้านที่เลือกมาเนี่ยคืออย่างปลากัดเนี่ยมีความละเอียดอ่อนของสีสวยงามมากนะครับชูเกอร์ไกด์เดอร์มีความน่ารักแล้วก็กล้วยไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์มากถ้าชม说的这些东西，然后他可以觉得说你是一个很细心的一个人，因为每种东西都需要很细致的去照顾它。对，就是只要你把爱心交给他们，你要好好照顾他们，他们会给你一个更好的反馈。我觉得是一件很美好的事情。我啊，การที่เราให้ความรักให้กับสิ่งสิ่งหนึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เขามีความสุขมากๆเลยค่ะนะเหมือนกับที่แฟนๆก็รักเขาวันนี้แฟนๆก็มีความสุขมากเช่นกันครับจะสร้างฝันซื้ออย่างเคยทำได้แล้วถ้ามันเคยเจอหน่อยก็จะทำเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่คอยขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนครับผมนะฮะนอกจากมุมของการแสดงออกอีกสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือความสามารถในการเต้นถ้าเกิดขอดูหน่อยมีโชว์ไหมฮะหรือว่าหรือจะต้องเก็บไว้ดูตอนช่วง18:00 PMครับ他说除了演戏的话你还有很特别的一个才能就是跳舞他说有办法现在秀一小段给大家看还是说让大家等像6年再看呢留个悬念吧大家期待今晚的舞蹈我
อเก็บเป็นปริศนาทุกคนคาดหวังไปดูตอนฟังการมิ่งลิ่งค่ะฝากบอกนะครับว่าสี่ท่านริมนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้พอผมถามคาดหวังว่าจะได้ดูสเต็ปอะไรเต็มที่เลยนะโอ้พอพูดมาอย่างนี้ต้องอดใจรออีกไม่กี่ชั่วโมงเนาะนะแล้วค่อยว่ากันเนาะโอ้几位很期待现在可以看到，可是没关系，我们说待会可以要等下午再看。对，因为这个需要换上服装，也需要提前活动热身，因为有些动作比较专业。ว่ามันมีท่าเต้นบางอันที่แบบ professional นิดนึงเขาต้องยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็ต้องมีคอสตูมที่เข้ากับเพลงด้วยถึงจะดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอนะนะแล้วเดี๋ยวทีเดียวเลยชุดใหญ่นะครับผมทีนี้นอกจากตรงนี้มีพี่ๆสื่อชนที่ผมว่ารักแล้วก็ติดตามเขาอยู่ด้านหน้ามีแฟนๆด้วยเยอะเลยจากตรงนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังรอเขาอยู่ที่ด้านหน้าข้างนอกเต็มไปหมดเลยครับ除了这里的媒体朋友，外面还有很多粉丝正在等待见到你。那现在你有什么想要对他们说的话吗？多喝水，然后注意安全，安全第一。别中暑。เป็นห่วงแฟนๆมากเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะดูแลร่างกายตัวเองด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนะฮะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวให้คุณด้วยจิตฝากผลงานเขานิดนึงว่าในอนาคตเราจะได้ติดตามอะไรเพิ่มเติมกับผลงานเขาบ้างครับ想问你说一些你未来的一些计划就是粉丝们媒体们可以期待一些什么现在在中国今年是播了三部戏我自己的戏，然后之后还有一些待播的作品，也会再拍一些新的作品给大家，希望大家多多关注。ตอนนี้นะคะเขาจะมีละครอีก3เรื่องที่จะออกนะคะที่กำลังจะฉายแล้วแล้วก็จะมีผลงานมาเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนคอยติดตามเขาด้วยนะคะอีก3เรื่องเข้มข้นแน่นอนนะฮะให้รอติดตามด้วยนะครับและนี่แหละฮะแค่นั่งคุยกันสัมผัสความรู้สึกได้บางอย่างว่าผู้ชายคนนี้มีความละเอียดอ่อนมากนะฮะทั้งในสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่อยากให้แฟนๆได้รับพลังจากเขาไปนะครับผมเชื่อว่าในช่วงงานแฟนมิตเต็มๆวันนี้ทุกคนจะได้รับพลังความน่ารักจากคุณจุลจิตเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีเลยก็แล้วกันนะครับทุกท่านครับนี่คือคุณจุลจิตขอเสียงปรบมือให้เขาด้วยครับนะครับแล้วเราต่อไปอยากคุณจุลจิตนะครับมายืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้พระราศีเขาได้ถ่ายรูปโอเคเอาเป็นท่าธรรมดาก่อนเนาะนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยท่าไหว้เนาะนะฮะโอเคยืนธรรมดาก่อนนะครับต่อไปขออนุญาตเป็นทักทายแบบคนไทยครับท่าไหว้เชิญนะครับผมคุณองค์อาจวงเดชาโรจน์นะครับท่านผู้บริการฝ่ายการตลาดแบรนด์มิสทีครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับจันจิตครับเชิญครับนี่จันจิตเดินไปรับเลยนะฮะนี่การให้เกียรติกันนะครับผู้สมรู้ร่วมของเรานะฮะจากทางมิสทีนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวให้คุณองค์อาจรอสักครู่บนเวทีครับเพราะว่าลำดับต่อไปจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณมาริสากรอัศรวันนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจูคอนเสิร์ตจำกัดผู้จัดการในวันนี้ครับผมเชิญครับนี่มาพี่วีครับอ
ว่าจะมีนะครับพี่วีมาถ่ายภาพแล้วก็มีช่อดอกไม้น่ารักน่ารักชื่นใจมาฝากด้วยนะครับนะฮะนี่ลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณลงอ่านรูปถ่ายภาพพี่วี่พี่ไปไหนนะครับพี่วี่พี่ไปไหนนะฮะคุณลงอ่านกลับมารูปถ่ายภาพอีกครั้งนึงแล้วผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญนะฮะคุณรวิวรณ์มหาสิทธิ์นะครับท่านเป็นตัวแทนจาก e-book map นั่นเองนะครับเรียนเชิญครับและอีกท่านครับเรียนเชิญคุณพัชมนสินทนเจริญวงศ์นะครับตัวแทนจากบริษัท Search Life จำกัดครับผมน้องอ่านนามสกุลผิดขออภัยนะครับสินทนหรือสินธนานะพี่สินธนาเนาะขออภัยนะครับคุณพัชมนสินธนาเจริญวงศ์นะฮะจาก Search Life ครับผมเอาละครับนี่คือพาร์ทเนอร์น่ารักน่ารักนะที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอีกสักพักเดียวผมจะได้พบกับความน่ารักของคุณจุลจิตเต็มๆในโชว์เขาบนเวทีนะครับนะฮะยังไงก็ฝากนะครับขีดเส้นใต้ด้วยว่ารับงานในเมืองไทยเต็มเดี่ยวนะครับผมโอเคเดี๋ยวอีกช็อตนึงนะครับอีกไม่ไหนครับขอเก็บดอกไม้นิดนึงนะครับเป็นช็อตที่ไม่มีดอกไม้ในช็อตเราจะลองมินิฮาร์ดกันสักช็อตไหมล่ะครับผมมินิฮาร์ดกันสักช็อตน่ารักน่ารักของพวกเราเย่เดี๋ยวพอได้ถ่ายภาพกันก่อนนะครับแล้วครับผมจะเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณลุงอาจวงเดชโรจน์จากมิสทีนครับพี่เบบี้คุณมาริสากรอัศนุวัฒน์นะครับนะจากดูคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแทนจากอีบุ๊กเมกนะฮะคุณรักพี่บอดนะครับมหาสิทธิ์นะครับแล้วคุณพัชมนนะฮะสิทธิ์นักเจริญวงด้วยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวคงจะให้คุณชุวิติได้มีโอกาสเข้าไปพักก่อนนะฮะเตรียมตัวเพราะอย่างที่เขาบอกไว้เดี๋ยวมีโชว์เต็มที่ต้องไปยืดเส้นยืดสายนะฮะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับขอเสียงปรบมือคุณชุวิติด้วยนะครับขอบคุณมากครับแจ็คีเอาละครับผมนะฮะและแน่นอนครับผมแจ็คไรเดอร์นะครับในฐานะของตัวแทนบริษัททูคอนเสิร์ตจำกัด